สวัสดีครับแฟนๆช่องลุงโจสปอร์ตทุกท่านเลยนะครับวันนี้ได้รับอีเมลจาก YouTube Creators นะครับเป็นการสรุปภาพรวมตลอดปี2022ของช่องลุงโจสปอร์ตนะครับซึ่งสรุปผลงานเพียง1ธันวาคม2565ด้วยแคมเปญ Hashtag My Year on YouTube ซึ่งกล่าวถึงจำนวนผู้ติดตามยอดวิวคลิปไหนที่มีผู้ชมสูงสุดและที่ขาดไม่ได้คือต้องขอบคุณ FC นะฮะแฟนๆช่องลุงโจทุกท่านเลยนะครับแล้วก็เป็นซึ่งเป็นที่มาของคลิปขอบคุณคลิปนี้นะครับก็ Hashtag My Year on YouTube จากภาพรวมตลอดปีนะครับซึ่งคิดถึงตั้งแต่ลุงโจสร้างช่องก็วันที่4เมษายนถึงวันที่1ธันวาคมนะครับตลอดทั้งปีมียอดวิวทั้งหมด16,630,965แล้วก็จำนวนนาทีทั้งหมด 9,955,832 นาทีนะครับจำนวนไลค์นะฮะทั้งหมด 455,223 ไลค์แล้วก็มีผู้ติดตาม 32,150 เดือนที่มีผู้ชมนะฮะยอดวิวมากที่สุดคือเดือนกรกฎาคม2565ก็ต้องลุงโจก็ต้องขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะครับสำหรับวิดีโอที่มียอดดูสูงสุดของปีนี้ก็คือรายชื่อวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลุยศึกชิงแชมป์โลก2022นะครับส่วนคอนเทนต์ต่างๆที่ได้จัดทำเข้าไปทั้งหมดนะฮะก็สรุปเป็นภาพรวมของ YouTube Short นะฮะที่อัปโหลดทั้งหมด 3,808 คลิปนะครับยอดดู YouTube Short ทั้งหมด 13,510,000 กับ3วิวนะครับช็อตของช่องลุงโจที่มียอดผู้ชมสูงสุดก็คือช็อตพูดถึงกัปตันผู้นะฮะพรพันธ์นะฮะชื่อคลิปก็คือพรพันธ์พูดถึงกิ๊บติดผมไม่เหลือแล้ว FC ที่ศรีสะเกษขอไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็ชุมชนของลุงโจที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับประเทศคนดูก็อยู่ในประเทศไทยนะฮะอันดับ2ก็ลาวอันดับ3ก็อินโดนีเซียนะครับสำหรับการไลฟ์สดจำนวนนาทีทั้งหมดนะฮะ 18,678 แล้วก็ยอดสตรีมล่าสุดนะครับ 2,375,546 วิวนะฮะก็คือยอดที่ผู้ชมเข้าไปชมแต่ล่าสุดไลฟ์เมื่อล่าสุดนะฮะลุงโจก็ถูกสไตรค์นะครับเนื่องจากไลฟ์สดลีกตุรกีนะคู่ของเซรีเย่พบกับไอดินนะครับก็ยังงงๆอยู่นะครับก็ช็อกไปเลยนะครับก็โดนสไตล์อาจจะเป็นช่วงที่ลุงโจพยายามนะเปิดให้เพื่อนๆดูว่าจะดูภาพดูอย่างไรนะครับก็มีการดึงภาพขึ้นบนจอก็อาจจะเป็นไปได้ทำให้ติดสไตล์นะฮะถูกคำโทษแบนครั้งประกาศเตือนครั้งที่1 นะครับสำหรับไลฟ์สดที่มียอดดูสูงสุดนะครับก็เป็นไลฟ์สดในช่วง VNL 2022นะครับเป็นการไลฟ์สกอร์คู่ระหว่างอิตาลีกับจีนนะครับสำหรับ FC ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับช่องลุงโจสปอร์ตด้วยนะครับด้วยการกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลุงโจลาไปแล้วสวัสดีครับ